พระเจ้าขี้เรื้อนหรือขุนหลวงขี้เรื้อนไหมคะเรื่องนี้มีจริงเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานบ่งบอกแต่ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าพระเจ้าขี้เรื้อนเนี่ยคือท่านเป็นโรคเรื้อนหรือว่าเป็นโรคอะไรทำไมทุกคนถึงมองว่าเป็นพระเจ้าขี้เรื้อนซึ่งพระเจ้าขี้เรื้อนไม่มีแต่ที่ไทยอย่างเดียวนะคะทางฝั่งของกัมพูชาก็ยังมีหลักฐานที่บอกว่าเป็นลานของพระเจ้าขี้เรื้อนเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบด้วยกันค่ะว่าเรื่องราวของพระเจ้าขี้เรื้อนนี้เป็นอย่างไรมีข้อเท็จจริงแบบไหนเรามาฟังคลิปนี้พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะครูอ้อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าขี้เรื้อนหรือที่พวกเรารู้จักในนามของพระเจ้าเอกทัศน์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่ฝั่งไทยของเรานี่แหละและก็มีหลักฐานที่บอกว่ามีเรื่องของพระเจ้าขี้เรื้อนเนี่ยอยู่ที่ทางฝั่งของกัมพูชาด้วยนั่นก็คืออยู่ที่นครธมนั่นเองค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นลานที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าขี้เรื้อนค่ะซึ่งจะมีตำนานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มหาคำตอบด้วยกันค่ะพระเจ้าเอกทัศน์นะคะถือว่าเป็นพระนามที่ราษฎรทั่วไปเนี่ยเรียกขานกันและก็เป็นที่รู้จักกันในนามของขุนหลวงขี้เรือนนั่นเองค่ะพระนามนี้นะคะเห็นจะเรียกขานต่อกันมาตั้งแต่โบราณค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็ทรงอธิบายไว้ในพระนิพนธ์เรื่องไทยรบกับพม่าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งบอกว่าขุนหลวงขี้เรื้อนเนี่ยมาจากกษัตริย์กรุงกัมพูชาค่ะเพราะว่าปรากฏอยู่เป็นตำนานกรุงกัมพูชาหลายเรื่องเลยนะคะแต่โครงเรื่องเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันที่เกี่ยวกับตำนานที่พูดถึงกษัตริย์กรุงกัมพูชาองค์หนึ่งค่ะที่ได้สังหารพญานาคนะคะแล้วทำให้เลือดของพญานาคเนี่ยกระเด็นใส่ร่างกายของพระองค์นะคะจนทำให้ร่างกายของพระองค์เนี่ยต้องพิษทำให้กลายเป็นโรคเรื้อนนั่นเองค่ะและในเมืองนครธมนะคะก็มีสถานที่ที่ถูกเรียกว่าพระลานเสด็จขี้เรือนด้วยนะคะหรือลานพระเจ้าขี้เรือนค่ะซึ่งมีที่มาจากเทวรูปศิลปะบายนนะคะซึ่งอยู่บนลานที่มีลักษณะกระดำกระดางค่ะมีไลเคนนะคะไลเคนก็คือเกิดจากการรวมตัวของรานและก็สาหร่ายนะคะซึ่งจัดเป็นพืชโบราณชั้นสูงนะคะหรือพืชที่มีดอกมีลักษณะเป็นแผ่นนะคะด้านหนึ่งเนี่ยจับแนบสนิทติดกับเปลือกนะคะคล้ายๆกับเชื้อราที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเกาะจนเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนนั่นเองค่ะจนทำให้ถูกเรียกขานว่าเสด็จขี้เรือนนั่นเองหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าพระเจ้าขี้เรือนค่ะซึ่งเข้าใจว่าเป็นเพราะชาวกัมพูชารุ่นหลังๆเนี่ยนำไปโยงกับตำนานของกษัตริย์ขี้เรือนของกัมพูชานั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันก็มีการศึกษาแล้วว่าเทวรูปดังกล่าวนะที่อยู่ที่นครธมที่เขาเรียกว่าพระเจ้าขี้เรือนเนี่ยก็คือพระยมนั่นเองค่ะถ้าเราย้อนไปในอดีตในราชวงศ์ของกัมพูชาโรคเรื้อนนั้นนะคะถือว่าเป็นกันมากเลยค่ะจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะทรงมีพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเป็นโรคซึ่งนายในราชวงศ์เขมรเมืองพระนครหลวงเป็นมาทุกชั่วทุกชั้นยังถือต่อกันมาจนถึงการระบาดนี้ว่าถ้าใครเป็นผู้ว่าราชการนครเสียมราชคงเป็นโรคเรื้อนแต่ที่ได้เห็นมาผู้ว่าราชการเมืองเสียมราชเป็นโรคเรื้อนหลายคนผู้ว่าราชการคนหลังสุดในปัจจุบันก็ว่าเริ่มเป็นโรคเรื้อนแล้วซึ่งเข้าใจว่าพระเจ้าเอกทัศน์นั้นน่าจะทรงประชวรเป็นโรคเรื้อนค่ะหรือไม่ก็ทรงเป็นกลากเกลื่อนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจึงทำให้ถูกราษฎรเรียกขานว่าขุนหลวงขี้เรื้อนค่ะซึ่งเราก็คงยังหาหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเอกทัศน์ประชวรเป็นโรคเรื้อนไม่พบนะคะ
แต่ก็ยังพบในหลักฐานชั้นต้นของฝรั่งเศสและดัตช์นะคะหลายชิ้นเลยระบุไว้ว่าทรงพระประชวรเป็นโรคเรื้อนนั่นเองค่ะจากหลักฐานชั้นต้นของฝรั่งเศสชิ้นหนึ่งนะคะก็คือจดหมายของสังฆราชปิแยร์บิโกนะคะผู้แทนเขตสันตะปาปาประจำกรุงสยามส่งถึงผู้อำนวยการคณะมิตรชังต่างประเทศกรุงปารีสลงวันที่23สิงหาคมค่ะปีพ.ศ.2302นะคะโดยได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการสละราชสมบัติของพระเจ้าอุทุมพรให้พระเจ้าเอกทัตฟังนะคะโดยระบุว่ามีการพูดกันว่าพระเจ้าเอกทัตเนี่ยทรงเป็นโรคเรื้อนค่ะซึ่งมีเนื้อหาบอกว่าพระราชโอรสองค์ที่สามซึ่งพระราชบิดาตั้งใจไว้ว่าทรงมอบราชสมบัติให้นั้นได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพพอได้ขึ้นครองราชสมบัติก็ได้มีการรับสั่งให้สำเร็จโทษพระอนุชาต่างมารดาเสียสามองค์นะซึ่งเวลานั้นต้องติดคุกอยู่แต่ต้องหาว่าจะคิดการขบถขั้นภายหลังพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ไม่ถูกกันกับพระเชษฐาซึ่งมีผู้พูดกันว่าเป็นพระโรคเรื้อนนั้นจึงได้เวรราชสมบัติถวายแก่พระเชษฐาเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนแล้วได้เสด็จกลับไปประทับยังวัดซึ่งเป็นวัดที่พระองค์เคยประทับอยู่ตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วจึงได้ทรงพระหนวดในวัดนั้นเลยการที่เราหวังว่าจะได้พึ่งพระมหาอุปราชนั้นเป็นการหมดหวังในครั้งนี้เองและก็มีหลักฐานนะคะในจดหมายอีกฉบับของสังฆราชบีโกนะคะซึ่งเขียนที่บางกอกค่ะลงวันที่1พฤศจิกายนปีพ.ศ.2312นะคะได้บรรยายเหตุการณ์สงครามเสียกรุงศรีอยุธยานะคะในปีพ.ศ.2310อย่างละเอียดเลยค่ะตอนหนึ่งนะคะได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเอกทัตเนี่ยทรงเป็นโรคเรื้อนค่ะโดยมีข้อความบอกว่าเมื่อพม่าจับโรงเรียนสามเณรได้สัก8แห่งก็ตีกรุงแตกพม่าได้เข้าไปพระนครได้ทราบมาเป็นการแน่ว่าพระศรีสุรายน้องภรรยาของพระเจ้าแผ่นดินได้สมรู้ร่วมคิดกับพวกข้าศึกด้วยแต่การที่คิดการเช่นนี้จะประสงค์อย่างไรก็ตามแต่ก็หาได้สำเร็จตามความปรารถนาไม่เพราะต้องถูกจำตวนพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังและขุนนางอื่นๆด้วยฝ่ายพระเจ้ากรุงสยามซึ่งเป็นพระโรคเรื้อนนั้นก็หนีข้าศึกไปและไปสวรรคตที่โพสามต้นส่วนหลักฐานชั้นต้นของดัตนะคะก็คือเป็นรายงานของนิโคลัสบังนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตค่ะประจำกรุงศรีอยุธยาในช่วงปีพ.ศ.2290ถึง2303ค่ะส่งไปถึงสำนักงานเมืองปัตเวียค่ะซึ่งบางรายงานว่าเมื่อพระเจ้าเอกทัตทรงเป็นพระเจ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงเคยออกผนวดอยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีโดยเหตุผลของการออกผนวดนั้นแท้จริงแล้วเป็นการกักกันโรคเนื่องจากพระองค์ประชวรด้วยโรคราซารัสค่ะซึ่งคำว่าราซารัสนี้นะคะเป็นคำที่ใช้งานแพร่หลายในยุโรปมาตั้งแต่ยุคกลางค่ะมีความหมายถึงโรคเรื้อนนั่นเองเรื่องการออกผนวดของเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีปรากฏในจารึกวัดใหม่สีโพค่ะกล่าวถึงพระราชโอรสานะคะทรงพระผนวดกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์นะคะกรมขุนอนุรักษ์มนตรีจึงเข้าใจว่าพระองค์ทรงผนวดอยู่กับเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์นะคะพระราชโอรสของพระเจ้าท้ายสะในช่วงนั้นค่ะนอกจากนี้ยังปรากฏในพงศาวดารว่าเมื่อพ.ศ. 2300นะคะพระองค์เนี่ยทรงถูกพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขับไล่ให้ไปผนวดอีกรอบเพื่อไม่ให้กีดขวางเจ้าฟ้าอุทุมพรที่กำลังจะได้เป็นวังหน้าค่ะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะคะอนุมานว่าการออกผนวดที่ถูกอ้างในรายงานของบังก็คงหมายถึง1ใน2ครั้งนี้แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคราวพ.ศ. 2292มากกว่าค่ะเพราะครั้งหลังปรากฏว่าทรงถูกขับไล่ด้วยเรื่องการสืบราชสมบัติค่ะ
แต่ก็มีข้อขัดแย้งสำคัญด้วยนะคะที่เกี่ยวกับโรคเรื้อนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโรค5ชนิดที่ห้ามภิกษุบวชค่ะภิกษุรูปใดบวชให้ถือว่าต้องอาบัติดังนั้นเรื่องที่พระเจ้าเอกทัตจะผนวดเพราะถูกกักกันโรคเรื้อนเนี่ยจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะซึ่งเป็นไปได้ที่ผู้รายงานซึ่งเป็นชาวต่างประเทศจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะคะโดยอาจจะคาดเดาหรือว่าสันนิษฐานเหตุการณ์ไปเองค่ะว่าการผนวดของพระเจ้าเอกทัตเกี่ยวกับโรคเรื้อนหรือไม่พระเจ้าเอกทัตก็อาจจะไม่ได้ทรงเป็นโรคเรื้อนจริงแต่เป็นเพียงการเล่าลือเรียกขานของคนทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางยังรายงานว่าเมื่อพระเจ้าเอกทัตเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วก็ไม่โปรดแสดงองค์ให้ผู้ใดพบเห็นเลยเพราะทรงพระละอายนะคะสภาพวรกายของพระองค์เองซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานของฝรั่งเศสที่มีการระบุว่าทรงเป็นโรคเรื้อนเช่นเดียวกันค่ะจึงน่าเชื่อว่าอย่างน้อยก็น่าจะประชวรเป็นโรคทางผิวหนังจริงๆค่ะจากหลักฐานที่ยกมานี้นะคะอาจจะบ่งบอกว่าพระเจ้าเอกทัตนั้นเป็นโรคเรื้อนจริงๆนะคะแต่ก็อาจจะมีบางข้อมูลนะคะที่บ่งบอกว่าพระเจ้าเอกทัตเนี่ยประชวรด้วยโรคที่มีความคล้ายคลึงกับโรคเรื้อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรากเลื่อนธรรมดานะคะแต่ก็ถือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของโรคต่างๆมากพอนะคะก็เลยพูดกันเป็นปากตลาดเลยนะคะว่าเป็นพระเจ้าขี้เรื้อนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คงต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโรคเรื้อนนะคะว่าเกิดขึ้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของพระเจ้าขี้เรื้อนคงจะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับพ่ออ้อนได้เลยนะคะและถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูออนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ